อาตาปีก็คือมีความเพียร
สติมามีสติสัมปชัญญะแล้วก็มีปัญญาทั้งสามประการนี้เป็นองค์มรรคในเบื้องต้นถ้ามีแล้วก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่เจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานผู้เจริญธรรมนั้นธรรมก็จะรักษาไม่ให้ตกไปในที่ชั่วไม่ให้ตกไปอบายทุกติวินิบาตแล้วก็นรกสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเนี่ยผู้มีปกติประพฤติธรรมไม่ไปเกี่ยวกับธรรมานุปัสสนานั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จำแนกแจกแจงแสดงไว้ถึง5หมวดด้วยกันหมวดที่1ก็คือว่าด้วยนิวรณ์นิวรณ์ก็คือเครื่องกลางขั้นการขั้นจิตใจของเรานั้นไม่ให้บรรลุถึงคุณงามความดีไม่ให้บรรลุถึงกุศลไม่ให้บรรลุถึงทานศีลภาวนาไม่ให้บรรลุถึงปัญญาไม่ให้บรรลุถึงสติไม่ให้บรรลุถึงความเพียรตัวนั้นก็คือนิวรณ์บาลีก็บอกว่าปัญญายะทุพลีการาเนก็คือว่าตัวนิวรณ์เป็นสภาพที่ทำปัญญานั้นให้อ่อนกำลังเมื่อปัญญาอ่อนกำลังแล้วพวกความชอบความชังก็ได้โอกาสโผล่ขึ้นมาในจิตในใจก็เพราะว่านิวรณ์นั้นกั้นไม่ให้รู้เห็นตามความเป็นจริงพระพุทธองค์ก็เลยวางหัวข้อว่าถ้าจะให้สติปัญญาความเพียรทำงานนั้นก็จะต้องให้วินิจพิจารณาที่นิวรณ์นิวรณ์ข้อแรกก็คือความชอบความชอบความปรารถนาความฝักใฝ่ในกามในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ทั้งหลายทางใจที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจให้เราเกิดเพลิดเพลินหลงยินดีตัวนั้นก็คือตัวนิวรณ์ตัวแรกก็เป็นความชอบความชอบชนิดนี้ก็ยังมีอยู่ในจิตในใจของเราท่านทั้งหลายไม่ละพ้นไปได้ไม่เราไม่ชอบเดี๋ยวก็ตกไปในความชังความชังก็เป็นนิวรณ์ที่สองกลางขั้นไม่บรรลุถึงคุณงามความดีให้ชังคนนู้นให้เกียรติคนนี้พระอาจารย์ทั้งหลายนั้นก็บอกว่าธรรมดาของจิตของสติของปัญญานั้นเขายินดีในความบริสุทธิ์ในความหมดจดยินดีในความไม่ชอบไม่ชังยินดีในความไม่มีการไม่มีงานยินดีในความบริสุทธิ์เราเอาความชอบความชังเข้าไปในใจก็เหมือนเอาที่ไปใส่ไว้ในมือปกติมือของเรานั้นมันชอบสะอาดไม่ชอบที่จะจำกรรมที่แต่ว่าเราก็ยัดเยียดว่าต้องกรรมนะต้องชอบนะต้องชังนะโดยล่วงเลยสภาวะของจิตใจไปบาลีก็บอกว่าอภัสรมิทังภิกขเวจิตตังอุปกิเลเสหิสังกิริทังซึ่งก็แปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายแท้เดิมจิตนี้บริสุทธิ์แต่ว่าเศร้าหมองเพราะอุปกิเลสคือความชอบความชังที่เรายัดลงไปที่เราใส่ลงไปทำให้จิตนั้นเศร้าหมองมีนิวรณธรรมกลางขั้นไม่ให้บรรลุถึงสติปัฏฐานได้ความชังนี้ก็เป็นประการที่สองที่เราจะต้องพิจารณาดูว่ามีอยู่ในใจของเราไหมประการต่อมาก็คือความเกียจค้านความง่วงเหงาหานอนสภาพสิ่งนี้ถ้ามีขึ้นก็ทำให้เราไม่อยากประกอบคุณงามความดีทานศีลภาวนาไม่ประพฤติปฏิบัติได้ก็เพราะว่าความเกียจค้านครอบงำจิตใจของเราความง่วงเหงาหานอนความต่อมาก็ความฟุ้งซ่านลำคาญใจในอารมณ์ทั้งหลายรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสุขจับจุดรูปกรรมทั้งหลายทำให้เราฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นลำคาญใจไปในความชั่วที่ได้กระทำไปแล้วในความดีที่ไม่ได้กระทำสิ่งเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นนิวรณ์คอยกลางกั้นจิตใจของเราทำให้ใจนี้เศร้าหมองไม่บริสุทธิ์ได้แล้วประการต่อมาก็คือความสงสัยสงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ว่ามีคุณจริงไหมในบิดามารดาครูบาอาจารย์ทานศีลภาวนาโลกนี้โลกหน้าว่ามีจริงหรือเปล่าสงสัยเช่นนั้นก็จัดเป็นนิวรธรรมคือข้อวิจิกิจฉาขึ้นมาประจัดความดีงามในใจของเรา
แต่ว่าถ้าเราใช้สติปัฏฐานพระพุทธองค์ก็บอกว่าให้พิจารณาก็คือความชอบความชังเนี่ยมันมีอยู่ในจิตใจของเราไหมอัตถิมีอยู่หรือเปล่าหรือว่านัตถิไม่มีอยู่ในสมัยนี้หรือว่าอุปาทโธที่มันไม่มีอยู่มันมีอยู่เพราะเหตุอะไรเพราะการขาดสติขาดปัญญาขาดความเพียรเพราะความพิจารณาว่ามันเที่ยงมันยั่งยืนมันสวยมันงามหรือไม่สวยไม่งามก็ทำให้ความชอบความชังนิวรณธรรมทั้งหลายนี่เกิดขึ้นตั้งในจิตใจเมื่อเรารู้สมุฏฐานเหตุของมันก็พิจารณาไปก็จะใช้สติปัญญาสติปัญญาก็เป็นองค์มรรคองค์มรรคทำงานพระพุทธองค์ก็บอกว่าถ้าเจริญสติปัญญาไว้มากมากความเพียรไม่บางบันบางบันในกุศลคุณงามความดีไม่บางบันในความชั่วทั้งหลายสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสติปัฏฐานทำให้ความเพียรสติปัญญานี้เจริญขึ้นมาพัฒนาไปอายตินอายตินอุปาโตก็คือเกิดขึ้นต่อไปไม่หยุดยั้งก็เรียกว่าเป็นผู้ที่พิจารณาข้อนิวรณธรรมทำให้ได้ตัวสติตัวความเพียรตัวปัญญาเป็นองค์มรรคอยู่ในจิตในใจของเรามรรคองค์แปดยังมีอยู่ตราบใดญาณทัศนะก็จะยังมีอยู่ตราบนั้นโลกก็จะไม่ว่างเว้นจากผู้ที่รู้ธรรมเห็นธรรมจากสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ก็เราก็ต้องพินิจพิจารณาใช้สติปัฏฐานใช้ความเพียรใช้ปัญญาทางกั้นนิวรณธรรมทั้งหลายนิวรณ์ในข้อเป็นธรรมะล้วนเป็นกองธรรมถ้าเราพินิจารณาเห็นตามความเป็นจริงก็จะทำให้กุศลธรรมตั้งมั่นในจิตของเราเนี่ยได้มั่นคงและไม่ใช่แค่ความชั่วที่เป็นนิวรณ์เท่านั้นที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานข้อที่สองก็คือว่าให้พินิจพิจารณาถึงขันห้าขันห้าก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราก็ได้ฟังมารูปก็คือรูปร่างกายของเรานี่แหละเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือสภาพของเจตสิกธรรมแล้วก็จิตใจของเราสภาพนามธรรมล้วนพระพุทธองค์ให้วางในบาลีบอกว่าอิติรูปังให้เรารู้ว่าตอนนี้ใจของเรามีรูปเป็นอารมณ์มีเวทนามีสัญญามีสังขารหรือมีวิญญาณเป็นอารมณ์ถ้ามีอยู่ก็ให้รู้ว่าตอนนี้มีอะไรมีรูปเวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณแล้วก็พิจารณาบอกว่าสมุทัยโยคือความเกิดขึ้นของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอัตถังขโมก็คือความดับไปของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มีอยู่ในจิตในใจของเราว่าโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของเราเนี่ยเป็นไปด้วยอุปาทานคือความยึดมั่นคือความถือมั่นว่าเป็นเราว่าเป็นของเราว่าเป็นเขาว่าเป็นของเขาว่าเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นหรือเปล่าถ้ามีอยู่ก็ให้รู้ว่าอุปาทานก็คือความชอบทิฏฐิหรือว่าความเห็นหรือความไม่รู้ทั้งหลายเนี่ยมันเกิดขึ้นมาประกอบในขันธ์หรือเปล่าถ้ามีอยู่ก็ให้พิจารณาใช้สติใช้ปัญญาใช้ความเพียรให้มากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็จะสลายหายไปปาทานก็จะขาดไปสติปัญญาความเพียรก็จะตั้งมั่นขึ้นมาในจิตในใจของเราก็เรียกว่ามีขันธ์ห้าเป็นอารมณ์รู้พินิจารณาถึงอุปาทานที่ยึดมั่นในขันธ์ห้านั้นไม่ให้โอกาสแก่อุปาทานเกิดขึ้นมาจะเริ่มสืบต่อไปทั้งวี่ทั้งวันก็จะได้รับอานิสงส์ทำให้สติปัญญานั้นมีกำลังมีความแก้วกล้าข้าแข็งขึ้นมาแล้วหมวดที่สามของธรรมานุปัสสนานั้นก็คือหมวดอายตนะอายตนะ
ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ธรรมารมณ์ทั้งหลายที่เราหลงเพลิดเพลินไปในตาในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมะทั้งหลายเนี่ยถ้าเราหลงไปหลงไปก็ทำให้เพลิดเพลินไม่ชอบก็ทำให้เกิดความชังเกิดความปฏิฆะเกิดความขัดเคืองขึ้นมาพระพุทธองค์ก็ให้พิจารณาอายตนะอายตนะนั้นเป็นที่สืบต่อในรูปทั้งหลายนั้นไม่ใช่ปรารถนาแต่รูปที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจในเสียงก็ไม่ใช่เสียงที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจในกลิ่นในรสในสัมผัสทั้งหลายก็ต้องการความชอบความชังไม่ให้มันเกิดขึ้นมาได้ในใจของเราก็เหมือนกันไม่ให้ความชอบความชังโผล่ขึ้นมาให้สติให้ปัญญาให้ความเพียรทำงานแล้วพระพุทธองค์ก็เลยวางสติปัฏฐานไว้ในอายตนะเมื่อเราพิจารณาว่าเป็นแค่อายตนะถอนสังโยชน์สังโยชน์ทั้งสิบประการที่อาศัยอายตนะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกามราคะสังโยชน์ปฏิฆะสังโยชน์ทิฏฐิสังโยชน์สีลัพพตัปปลัมมาสังโยชน์วิจิกิจฉาสังโยชน์อิสสาสังโยชน์มัจจริยาสังโยชน์พุทธัจจะสังโยชน์หรืออวิชชาสังโยชน์สังโยชน์ทั้งสิบประการที่มันรักใจของเราดันไว้ในภพในชาติในสังสารวัฏไว้ในการเกิดแก่เจ็บตายถ้าเราทีนี้พิจารณาไม่ให้สังโยชน์เหล่านั้นเกิดขึ้นมาที่อายตนะภายในที่อายตนะภายนอกพระพุทธองค์ก็วางหลักบอกว่าจากขุนจักรปัจจานาติรูปเวจักรปัจจานาติตถุปยัญจักรปัจจานาติต้องให้รู้ว่านี่เป็นตานะนี่เป็นรูปนี่เป็นตาแล้วก็รูปทั้งสองอย่างแล้วพระพุทธองค์วางหลักบอกในสังโยชน์ทั้งสิบประการนั้นถ้าไม่เกิดขึ้นมาน้อยละจิตใจของเราไว้ที่อายตนะให้รู้ว่าที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตอนไหนที่เราชอบที่เราจังมันก็เกิดขึ้นมาแล้วละได้ยังไงละได้ตอนที่เรามีสติมีปัญญามีความเพียรแก้วกล้าจ้องเป็นพิจารณาที่ลงไปในจิตในใจของเราตัวสังโยชน์ก็จะสลายเหมือนแสงสว่างที่มีขึ้นมาความมืดก็สลายหายไปฉะนั้นไม่ใช่แค่นั้นแต่ว่าถ้าสังโยชน์ที่มันไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้แล้วทำอย่างไรเนี่ยมัน
ายไม่ให้ตัดเก็บมันเลยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้สติปัญญาภาวนาก้าแข็งสังโยชน์ก็ไม่ได้โอกาสเมื่อไม่ได้โอกาสเกิดขึ้นมาองค์มรรคก็แจ่มแจ้งองค์ธรรมก็แจ่มใสธรรมานุปัสสนาก็เป็นไปก็เป็นผู้ที่อภิชาโทมนัสสังปหินเนยะก็จะละความชอบความชังละภพละชาติละการเกิดแก่เจ็บตายเสียได้เพราะโดยอาศัยอายตนะเป็นธรรมะไม่ใช่แต่เท่านั้นพระพุทธองค์ก็ยังวางร้ายต่อไปถึงธรรมะข้อต่อไปก็คือโพชฌงค์โพชฌงค์ก็คือองค์แห่งการตรัสรู้มีทั้งหมด7ประการก็คือสติสัมโพชฌงค์ธรรมะวิทยาสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์และอุเบกขาสัมโพชฌงค์ถ้าเราไปนิพพิจารณาสัมโพชฌงค์พระพุทธองค์วางหลักอย่างไรในการพิจารณาโพชฌงค์วางหลักไว้สี่ประการก็คือว่าโพชฌงค์ตอนนี้มีอยู่ในใจของเราหรือเปล่าสติปัญญาความเพียรสมาธิอุเบกขามีอยู่ไหมถ้ามีอยู่ก็ให้รู้ว่ามีถ้าไม่มีอยู่ก็ให้รู้ว่าไม่มีที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันมีมาเพราะอะไรต้องรู้ความเกิดขึ้นของมันแล้วก็ต้องรู้อายตนะทุกปัจจุบันการที่มันจะมีอยู่คงมั่นตลอดไปเพราะอะไรเพราะมันเกิดเพราะผลเกิดมันจะมีอยู่ดำรงมั่นตลอดไปตามใจที่มันผลยังไม่เกิดมันก็จะดับสติปัญญาความเพียรข้อพินิจพิจารณารู้ไปจนขนาดนั้นรู้ทั้งสี่ประการหลักที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในธรรมานุปัสสนาสติปัญญาไม่ใช่แค่นั้นหลักต่อมาก็อริยสัจสี่ทุกสมุทัยในรอดมาเราก็ต้องวางหลักให้ดีทุกสมุทัยในรอดมาทุกข์ก็ตายการเกิดแก่เจ็บตายโศกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสพัดพลาดจากสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจประสบกับสิ่งที่ไม่ปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจอันนั้นก็เป็นความทุกข์ทั้งนั้นเลยเราต้องรู้ว่าสภาพความทุกข์เหล่านั้นมีมาเพราะอะไรมีมาเพราะอะไรผมลองก็บอกถึงสมุทัยสมุทัยก็คือตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากในลาภยศสรรเสริญสุขในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจถ้ามันอยากขึ้นมาเมื่อไรก็ให้รู้ว่ามีสาเหตุของความทุกข์เหล่านั้นต้องใช้สติปัญญาความเพียรที่ลงไปที่จิตที่ใจที่ความรู้สึกของเราที่ชอบที่ชังที่อยากมันก็จะสลายหายไปนะในขณะที่พินิจพิจ
านอยู่นานองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาบอกว่าตอนนั้นแหละชื่อว่าเจริญองค์มรรคทั้ง8ประการก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเมื่อความคานแผ่นวันคอยเดินนะก็คือรวมกันเป็นหนึ่งในจิตในใจของเราแล้วก็จะทำให้มีกำลังทั้งวันทั้งคืนอโหรัตติที่ว่ามันตันติโตตังเวพัทเทกรัตโตติไม่เกียจคร้านทั้งวันทั้งคืนไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนก็เรียกว่าเป็นผู้ที่เจริญในธรรมะในธรรมานุปัสสนาในสติปัฏฐานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วความชอบความชังไปในยะนั่นจะกินเจโรเกวปาชีติสุดท้ายเราก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรในโลกนี้ไม่มีเราไม่มีของเราไม่มีเขาไม่มีของเขาไม่มีความมีความเป็นไม่มีภพไม่มีชาติไม่มีสังสารวัฏไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปก็เรียกว่าเป็นธรรมานุปัสสนาที่มันพร้อมที่มันประกอบที่มันมีกำลังมากแล้วก็จะมีอานิสงส์ซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ตรัสอานิสงส์ไว้ทั้งหมด5 ประการประการที่หนึ่งคืออะไรประการที่หนึ่งก็คือว่าทุกขะโทมนัสสานังทุกขะโทมนัสสานังสมาธิกามายะนะก็จะก้าวล่วงความทุกข์ความโทมนัสทางกายทางใจเสียได้ขอกับปริเทวานังสมาติกามายะความโศกความร่ำไรลำพันในขันในรูปในนามทั้งหลายก็จะสลายหายไปกลายเป็นสุขเย็นสุขดับสุขวันนี้สุขปล่อยสุขวางสุขละสุขเลิกสุขสงบสุขสูงสุดสุขอมตะขึ้นมาแทนที่สองกะปริเทวะก็จะสลายหายไปเหมือนพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาความมืดกลางคืนก็หายไปดับไปความรู้โผล่ขึ้นมาอวิชชาก็ดับไปฉันใดก็ฉันนั้นและต่อมาก็คือญาณยสัจจคมายะก็จะทำให้เราเนี่ยรู้แจ้งถึงองค์มรรคหนทางนี้แหละไปสู่อมตะหนทางนี้ไปสู่นิโรธหนทางนี้ไปสู่สิวะความเย็นความสูงสุดความนิรันดร์ความปราศจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเรียกว่ารู้หนทางเหมือนเราจะไปวัดพระแก้วเราก็เหนือใต้อีสานออกตกไปได้ทั้งนั้นเดินกายเวทนาจิตธรรมก็ไปได้ทั้งนั้นสี่ทางนี้ไปทางไหนก็ถึงทางนั้นถ้าว่าเต็มที่แล้วเจริญแล้วเปี่ยมแล้วบริบูรณ์แล้วก็จะถึงทางนั้นอาสวะจิตตานิมุตจิตสุติจิตก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์จากความชอบจากความชังอันนี้เราต้องการดีๆเดี๋ยวนะ
การไว้ไม่ได้มันก็เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมามันก็ย่ำยีจิตใจบางคนก็ทุกข์ทรมานเสียอกเสียใจในการพัดพาลูกตายหลานตายก็ประสบความเศร้าเสียใจเพราะว่าไม่รู้ถึงสติปัฏฐานไม่รู้ถึงธรรมานุปัสสนาไม่ตั้งธรรมานุปัสสนาไว้ในใจภพชาติก็จะมืดจิตใจก็จะมืดแสงสว่างเข้าไปไม่ถึงแล้วประการต่อมาก็คือนิพพานัสสะสัจฉิเกณฑ์ได้ยานะก็จะทำให้แจ้งซึ่งอันนี้ผ่านทำให้แจ้งทำให้แจ้งออกจากความชอบความชังออกจากโลภะโทสะโมหะตัณหามานะอวิชชานิวรณ์สังโยชน์อุปาทานทั้งหลายหลุดออกไปได้ก็เพราะว่าอาศัยธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสบอกไว้แล้วเราก็ไม่ประมาทเจริญอยู่ในจิตในใจของเราจนให้เราเนี่ยรู้ถึงความจริงสัจจะแล้วก็เป็นอริยสัจความจริงของพระอริยะความจริงที่ประเสริฐความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงความจริงที่นิรันดร์เราก็จะเข้าอันนี้ก็เป็น